สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะโอ้รถไฟเรามาแล้วโอ้โหไปรถไฟเที่ยวแรกอะใช่อลังการเลยดูดิโอ้ไวสิไหนดูในแผนที่โอ้ไวไวมากโอ้โหไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วกำลังจะผ่านป่าอ้าวคุณวันลำพีรถไฟประตูมันพุ่งผ่านในนั่นเลยแน่นอนมันพุ่งทะลุผ่านเลยผ่านหินผ่านหินด้วยต้องแก้ไขทางให้มันดีกว่านี้นะเนี่ยเออยังไม่ได้ไปทำจะทำแต่ตรงเนี้ยวันเนี้ยทั้งวันเลยกำลังไปก็ไวอ่ะอ๋อเพราะมันขนถ่านไงฮะมันก็เลยไวฮะทำไมมันคือในภาคก่อนถ้าเราใส่ถ่านไปมันจะบูสต์ความเร็วสปีดอีกเท่าตัวเอ้ยปลาโลมาเอ้ยปลาวานวานตรงไหนคุณวัดมีวานสี่ตัวแล้วอ่ะก็มีเต็มเลยนะนี่จอดตรงนี้จอดแล้วอ้อให้เห็นเลยนี่คือขนาดรถไฟอืมในคุณมนบีทำอะไรโอ้โหตอนวิ่งมาไม่ทันได้สังเกตเย่โอ้ตอนวิ่งมาไม่ได้มองเลยเหรอมันเร็วไงมันเร็วฟึดมาเลยอะมัวแต่มองปลาวานที่อยู่ตรงนู้นอะโอ้ยดูดีสวยมากเหมือนมีอะไรตะไคร่ขึ้นในน้ำเลยตรงนี้ใช่ไหมมันเปียกน้ำไงเออมันเปียกน้ำเนอะก็เลยดูเป็นชื้นหน่อยเฮ้ยสวยงามกำลังคิดจะทำอะไรต่อดิวันนั้นก็จะสร้างอาคารเพิ่มข้างบนเป็นเมืองต่อข้างบนทำหลังคาไหมล่ะต้องทำหลังคาใช่ฮะมันจะเป็นเมืองต่ออะไรข้างบนอ่ะเป็นเมืองยาวไปเลยอ๋อเป็นเมืองติดหน้าผาโอ้โหสวยงามบารามแท้ดูดีมากไงเอาไปเลยเต็มร้อยขึ้นข้างบนยังไงอ่ะขึ้นไปข้างบนตอนนี้เหรอมีแค่ปีนอย่างเดียวครับไม่ใช่สลิงปีนอย่างเดียวโอ้ยังไม่ได้ทำทางเข้าอะไรเลยเพราะยังไม่ได้ออกแบบว่าจะเข้าทางไหนดีอะไรบ้างไม่ถึงสลิงดึงถึงเหรอถึงนะมันถึงส่วนใหญ่ผมจะดึงไปทางภูเขาทางป่าอะไรอย่างนี้โอ้โหสลิงนี่มันดีจริงผัดฉาเนื้อปลาวาฬน่าจะเหมือนปลาบึกไงน่าจะเหมือนปลาบึกมันตัวใหญ่ดีมันแค่ขนาดตัวนะที่ใหญ่อ่ะแต่รสชาติไม่น่าจะเหมือนกันเอ้ยมันไขมันเยอะหรือเปล่าอาจจะเหมือนก็ได้นะฮะไม่เคยกินเลยไม่เคยประเทศเรานี่เป็นสัตว์อนุรักษ์ไหมอะปลาวาฬน่าจะใช่เออดังนั้นเรากินห้ามกินมันผิดกฎหมายเราอินเนียดเพียงพอเราจะกลับทำไมอ๋อไปฝั่งนู้นนะไปเอาของเพิ่มไม่ใช่ใช่ใช่แล้วหลังรถไฟใส่อ้าวไกลเกินไปเฮ้ยเป็นไงกับหัวละเอ้ยเดี๋ยวเอาไปแล้วเออกําลังจะพุ่งเลยเมื่อกี้กําลังออกตัวเลยเมื่อกี้รถไฟอ่ะวานหลายวานเลยไปแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนดีนะที่ทําเบาะไว้เยอะโดดขึ้นตอนช่วงไหนของขบวนก็ได้อ่ะโอ้โหเอออะไรเนี่ยมันจมดินมันโดนน้ำเองนั่งหน้าไม่โดนนั่งท้ายโดนเลยเหมือนตรงที่ผมนั่งแล้วโดนปุ๊ก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 โอ้เสี่ยงตรงนั้นต้องรีบแก้ไขโอ้โหอย่างดีไปรถไฟข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วไปโอเคโดดนั่งอ้าวตารางการเดินรถฮิๆได้แล้วมินิรถไฟบอกเลยว่าวิ่งเองไม่เป็นละไม่วิ่งแน่นอนถ้าจะจากนี่ต้องไปไกลถึงนู่นขี่ไปด้วยความเร็วแสงนกนางนวลคนหมู่ว่าขี่ไวขนาดเนี้ยจะขโมยของทันได้ยังไงเออโหยยังหน้าชนต้นไม้เหมือนเดิมอ่ะไปแล้วสั่งเบรกแล้วป่ะเนี่ยมีสถานีอยู่ไหมหรือไม่มีมีนะเนี่ยสถานีถ้ามีก็สั่งจอดได้ถ้าไม่มีเราก็ชนยังไงล่ะ
มันมีจริงๆเหรอเนี่ยทำไมรถมันไม่ยอมให้มีคำสั่งขึ้นเบรกอ๋อมีปี๊บเออเรียบร้อยคุณปูนตอนนี้ต้องแบบระบบแมนนวลไว้ก่อนขับขี่เองเย้โอ้ไกลอยู่เฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราขี่รถไฟที่มีปูนเนี่ยปูนน่ะใช่ปกตินั่งรถไฟไม่ได้ใส่ปูนในคันที่นั่งบังคับเองอ่ะอันนี้เราบังคับเองแล้วมันมีปูนด้วยใกล้ถึงแล้วนี่นา XP เราจะ 50,000 แล้วนะนี่แค่นี่ยังไม่ใช้เลยยังเยอะเดี๋ยวมาผ่าน XP ก่อนเอ็นชาร์จหน่อยหูยเปิดทีเดียวเลเวลขึ้นไป55หามานานคุณวันนาวีในที่สุดก็เจอแล้วกาวิตี้เหรอใช่กาวิตี้เอ็นจานนี้ที่ตามหมาโอ้โหแม่มันทำแล้วบินเหรอหรือลอยขึ้นเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะเอาไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะนี่ยังมีรถไฟจอดด้วยนะประตูระวังด้วยกาวิตี้โอเคคุณวันนาวีอยู่ไหนก็อยู่อย่าบอกนะอยู่หน้าประตูเมืองแล้วน่ะอยู่หน้าประตูเมืองแล้ววิ่งมาคนจะไปเซอร์ไพรส์นี่คือลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไกลนิดเดียวคนวันนบีเอาอันแรกก่อนของเล่นแรกเจ็ตแพ็คเจ็ตแพ็คใช่ไม่รู้ดีหรือเปล่าเติมพลังงานยังอ่ะเติมแล้วเอ้ยค่าเกาะสีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ค่าเกาะที่มันสีเหลืองๆอ่ะknockback resistance เนี่ยบวก1เหรอไม่อะไรคือ 10% นะแต่แล้ววิ่งไหวขึ้นหรือเปล่าถึงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยทำไมสูงได้แค่นี้อ่ะทำไมสูงได้แค่นี้ใช้พลังสูงได้แค่นี้มันบอกว่าเป็น jetpack ไอ้น้ำอ่ะอ๋ออืมเฮ้ยมันก็ดูดีนะนั่นน่ะก็พอได้อยู่เฮ้ยมันเหมือนเป็นเกราะบางอย่างเลยค่ะโอ้เอามาเทสเต็มเคลื่อนที่ไวด้วยนะไอ้เจ้าเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราบินได้แหละก็จะง่ายขึ้นอ่ะคุณวนาบีบินเอาหัวไถในอุโมงก็ได้ไว้โอ้ตอนตกเป็นแบบนี้ด้วยหัวจะปวดเลยดอยดอยดอยแล้วมันเด้งอ่ะมันเด้งอยู่กับที่กดชิปกดชิปกดชิปปุ๊บลงทันทีอ่ะเป็นไงเจ็บฮะเหมือนสลามเลยประตูความสามารถคือบล็อกสลามชัดๆเลยก็ใช่อ่ะเนี่ยแล้วก็โดดลงมาก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นี่คุณวนาบีพอลงพื้นเด้งสักหนึ่งทีแล้วกดชิปเลยค่ะเนี่ยกดชิปก่อนลงก็ไม่เจ็บนะเจ็บยังไงกดนี่เลยกดบนสุดเลยโอ้มันต้องมีความเป๊ะมันต้องมีความเป๊ะใช่มันต้องมีชั้นเชิงตลอดเวลาเลยนะไม่เอาอันนี้ดูร่างลำคาญไปที่มันเด้งดึงๆต้องกดยองตลอดเวลาประมาณว่ายอมโดนดาเมจก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอ้แต่เจ็ตแพ็คดีจริงว้าก็ถือว่าบินสูงอยู่ใช่เฮ้ยอย่างนี้ดีดีงามมากๆเลยค่ะแล้วไหนปลาวานหายไปไหนหมดเนี่ยว่ายไปไหนไม่รู้ตอนแรกมันมีเยอะมากเลยนี่ฮะตอนนี้สงสัยว่าปลามันหายไปไหนกำลังหามันอยู่มันหายมันแปลกมันว่ายไปทั่วเลยมั้งไม่ตอนแรกมันติดอยู่กับตรงนี้ตั้งนานเลยนะคุณนนบีหืมมันติดอยู่แถวทางนี่ทางขวานี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยเต็มเลยไหนอยู่ฝั่งทางไหนของเมืองขวาหรือซ้ายน่าจะทางนู้นเดาว่ายน้ำอยู่กันเต็มไปแล้วเราไปนี่เราจะไม่ตกในน้ำใช่ไหมไม่ตกฮะมันลอยอยู่ตลอดเวลานะไหนปลาวานเฮ้ทำไมทางนี้มาไม่เห็นสักตัวเลยล่ะเอ้าเมื่อกี้ยังว่ายกันอยู่เต็มเลย whatเอ๊ะเอ้าเหมือนมีคำสั่งแบบออร่าคิวอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ว่ายมาทางนี้แล้วนี่ตัวเดียวเหรอสองสามตัวคุณโดนคำสั่งคิวอ่ะผมว่าไม่หรอกประตูดวงดีเกินไปหน่อยอุ้ยมีปลาปากดาบด้วยโอ้ยมันดุมันดุคุณวันนาวี
อะไรเหรอนักเรียนหลังว่าหลังว่าเอ้าทำอะไรอ่ะเอ้ยเขาไม่ตกใจเหรอโอ้โหคุณพลกำลังช้างสาดหรือเปล่าเนี่ยยกดินตัวเบลเลอร์จังเนาะใช่มันเป็นปืนค่ะที่แบบไทเอ็นชานที่ชื่อว่ากาวิตี้กันน่ะเขาบอกว่ายกสัตว์ได้ทุกชนิดนันนี่ทุกชนิดเลยเหรอใช่มันบอกว่า any creature ค่ะเฮ้ยเราสามารถเอามันกลับไปอยู่บ้านเราได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เอาไปเลี้ยงได้นะเดี๋ยวจะเอาไปขนไปให้ต้องช่วยวานเกยตื้นนะถึงจะได้ของอ่ะนี่ไงปทุมก็ทำให้มันเกยตื้นไม่รู้ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องนั้นเลยอ่ะเหรอเออแล้วจะเราจะไปช่วยมันเกยตื้นยังไงดันได้ไหมโอ้โหแค่แบกมันยากอ่ะมันบังอ่ะมันบังโอ้โหขนาดนั้นเลยเชียวนี่ฮะนี่คือวันเกยตื้นเหรออันนี้ไงเกยตื้นแล้วเกยตื้นแล้วแล้วเราช่วยมันไงนี่ไงดันได้ดันได้นี่ปะทูอ๋อเออลองไปช่วยมันสิมันจะให้ของเราไหมโอ้ยมันล่วงมันตกมันตกโอ้ยมันตกไม่เป็นไรอ่ะแล้วไหนมันดูดิแล้วมันไปนู่นแล้วอ่ะไม่เห็นมันจะให้อะไรเราเลยเดี๋ยวลองตามมันไปดูก่อนเฮ้ยนี่ไงได้ของอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะหรือใช่เหรอผีคืออะไรมันได้อะไรไม่รู้เหมือนก้อนอะไรแปลกๆอะเอามาดูซิเหมือนเอาไปดูที่นู่นน่ะที่เกาะน้อยๆตรงนี้ค่ะน่ะเกาะน้อยอ่ะเกาะน้อยตรงนี้ไงตรงนี้ไงเฮ้ยจะเหมือนเคยได้เขี้ยวอะไรสักอย่างนึงมาดูซิเนี่ยว่ายน้ำตามมันไปแล้วมันให้อันนี้มาอ๋อนี่ไงก็ถือว่าเราช่วยเหลือวานแล้วนี่คุณมันมีขึ้นในชิปเมนแล้วค่ะเออใช่นี่ไงเราชื่อวานโดยการเอาวานมาเกยตื้นเอ็มเบอร์กริดอ่ะถ้าในอาร์คอ่ะมันคือแร่ที่อยู่ที่อวกาศคุณมันบีแล้วเอามาให้เป็นอาหารมากๆเนี่ยชื่อเดียวกันเลยเอ็มเบอร์กริดเนี่ยอืมเห็นมันจะไปคราฟอะไรได้ด้วยอ่ะเอ็กโคโลเคเตอร์เอาไว้สแกนหาม้อมหามอนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหลายแบบนะมีแบบที่ใช้อันนี้ด้วยอ่ะก็ได้หาปลาแปลกๆเออใช้หาปลาแปลกๆได้เนี่ยเราช่วยมันเมื่อไหร่ก็ได้ประตูไปยิงมันขึ้นเกิดขึ้นแบบเป็นคนร้ายที่ช่วยชีวิตนะแหมสร้างสถานการณ์ไว้ให้เองได้ช่วยสร้างสถานการณ์มากๆเดี๋ยวเราช่วยเองโอ้หวังดีนะเนี่ยใช่ใช่ไหมเอาเขาไปทิ้งบนบกก่อนแล้วก็ช่วยแต่ก็คือเราต้องตามมันกลับมาที่บ้านมันเลยนั่นน่ะเอออย่างอะไรอ่ะพาเพื่อนรักคนมันไม่ได้โอ้เจ็บปวดเป็นไงพาเพื่อนรักมาให้คนวันตะวีเลยนะตัวเครื่องเป็นชั้นด้วยโอ้โหสรรหาให้มันตายอย่างทรมานเลยโอ๊ยเธอร่วงเอ้าได้ลงน้ำก่อนอ้าวเออตอนร่วงไงร่วงแล้วเผยนั่นเออก่อนที่มันจะตายทางนี้คงตายก่อนด้วยฟิตมันเนี่ยแหละ เป็นไงนี่คือปลาปักเป้าที่มีเอ็นจานด้วยปลาปักเป้าเพื่อนรักคุณวันบีไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ก็ตายแล้วตายแล้วปลาสองชิ้นมันเป็นบล็อกพิกเกอร์ค่ะที่เอาไว้ยกบล็อกแต่ถ้ามีเอนชานกาวิตี้กันอ่ะมันก็จะยกสัตว์อะไรก็ได้ในที่สุดเราก็ทำมิชชั่นช่วยเหลือวานสำเร็จ ช่วยเหลือวานนี่ไงฮีโร่สร้างสถานการณ์เหรอคุณวันวีกลับมานี่สิไปไหนแล้วฮะนั่นน่ะนะเดินดูถ้ำว่าถ้ำนี้มีอะไรไหมอ๋อเขาฝากเลี้ยงปลาดุกไว้หน่อยนะให้มันอยู่ตรงนี้แหละอย่าให้มันตายนะเอ้ยมันจะโดนปลาปักเป้าต่อยหรือเปล่าเอ๊ะตรงนี้มันน้ำเหรอฮะตรงไหนอะเลี้ยงแถวนี้ไม่ได้เหรออ๋อตรงกลางเลยเหรอเลี้ยงตรงนี้แหละปลอดภัยจะเลี้ยงมันดุกไว้มันน่ารักดีดูดีมันจะไม่โดนรถไฟชนใช่ไหมโอ้น่าคิดเฮ้ไม่โดนมั้งระยะไม่น่าจะถึงอะมันหนึ่งฟูหายากนะกว่าจะไปจับเจ้าตัวนี้มาได้อะเดี๋ยวก็โดนรถไฟเหยียบปลาดุกตายอ่ะดูดิตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่ะเห็นไหมขนาดต่างกันแบบเห็นๆน่ะบ่อเลี้ยงปลามันจะไม่หายใช่ไหมไม่หายเพราะเราเก็บเข้าถังแล้วอ๋อเหร
ช่เรายกข้าวถังมันจะไม่หายเหรอไม่หายค่ะเพราะว่าการเก็บข้าวถังมันคือการเซฟชื่อไว้แล้วอ่ะน่ารักไหมดูดิเอ้ยเราน่ารักไหมมนุษย์เราน่ารักไหมไม่หาตุ๊กตาไปถอดเลยตุ๊กตาประดุมเนี่ยเฮ้ยดูสิยังน่ารักเลยเอ้ยอะไรประดุมประดุมมันขาดน้ำแล้วมันบอกมนุษย์กำลังจะฆ่าฉันโอ้ยเกือบไปแล้วแล้วมันกินอะไรรีเลือดอ่ะไม่รู้รู้สึกมันชอบไอ้นั่นค่ะตีพิกเกิลนะแตงกวาดองทะเลไอ้นี่มันกินปลาไหมไม่กินต้องไปหาแตงกวาดองในตรงนู้นน่ะมาให้มันน่ะโอ้ที่พิกเกิลอยู่ปลาหมึกตัวใหญ่ๆเอ๊ะหมึกอะไรหมึกสีแดงเนี่ยไจแอนท์สควิดปลาหมึกยักษ์เอ๊ะอยู่ไหนอยู่ในน้ำเนี่ยตรงผมเนี่ยโอ้ยโอ้ยปลาเป้า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 ในปลาหมึกไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเนี่ยข้างล่างผมเนี่ยตรงผมเลยนะไหนเนี่ยลองมองลงไปอ่ะเนี่ยโอ้หนวดยาวเลยเนี่ยไหนเอ่ยหมึกพิษหรือเปล่านั่นน่ะไม่นะไม่ใช่หมึกพิษหรอกเดี๋ยวได้คุณมันมีบักเก็ตไหมเก็บใส่ถังได้ไหมเนี่ยไม่มีบักเก็ตเอ้ยมีนะบักเก็ตอ่ะแต่เดี๋ยวเก็บไม่ได้แต่ฮี่ว้าอ้าวปลาปักเป้าอีกแล้วอ้าวนึกว่าจะยกได้เฮ้ยมาดูสีมันซีดลงด้วยนะดูดิเออเฮ้มันกลับข้างมันกลับข้างตัวนี่ไงเราจับปลาหมึกได้แล้วคุณมันมีแต่เราไม่มีเนียมแดกถ้าเราไม่มีเนียมแดกมันก็หายเห็นนะเอาลงน้ำก่อนเดี๋ยวตายอ้าวทำไมมันเปลี่ยนสีล่ะเออจะต้องอยู่น้ำลึกหรือเปล่าใช่น้ำยิ่งลึกก็จะเป็นสีแดงมันต้องเก็บปลาหมึกแล้วแหละอย่างนี้มันต้องเลี้ยงสีมันเริ่มแดงขึ้นอ่ะเริ่มไม่แดงแล้วเออเนี่ยยิ่งลึกยิ่งแดงยิ่งใกล้ผิวน้ำยิ่งซีดโอ้โหบนนี้ซีดปลาหมึกเปลี่ยนสีไงตัวซีดเลยแล้วไปเร็วไปอยู่ในบ่อนั้นเฮ้ยประตูมันไม่ถูกกันประตูมันกัดมันจับปลาดุกประตูอยู่ไม่เป็นไรตัวน้อยได้ตัวใหญ่เก็บเข้าถังแล้วปลอดภัยเอ้ยมันแปลว่ามันก็ใช้ในการฆ่าพวกสัตว์น้ำได้นี่อ๋อไม่น่าทำไมผมเห็นมันตายอ๋อพวกสัตว์น้ำตายทั้งนั้นเยอะเนาะเออใช่อันนี้โอเค thank you มีอันเดียวเหรอคะที่นู่นมีอันเดียวครับโอ้กูสปอนซอมบี้เราต้องตั้งชื่อปลาหมึกให้เก๋ไก๋ทำไมอ่ะหมึกย่างนะหมึกย่างกรุบกรอบเสร็จแล้วนี่ไงชื่อปลาหมึกไหนมาสู้ตั้งชื่อปลาหมึกว่ายังไงแย่ๆดูว่าแบบไอ้หมึกย่างอะไรทำนองนี้นี่ไงปลาหมึกอ่ะเห็นไหมปลาหมึกนี่คือปลาหมึกนี่ลองเถียงสิว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกตั้งชื่อไว้แล้วอย่าชนอย่าซูงเฮ้ยเรื่องเริ่มแดงแล้วเฮ้ยมันกินอะไรอ่ะไม่รู้เอ้ยอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยเดี๋ยวโดนรถไฟเหยียบตายเอ็กซ์เวดเวฟโอเคโอ้โหบินได้เลยชิวๆก็บินขุดคุณอนุทต้องกระทุ่มมันขุดกระอะไรอย่างนั้นนะคุณต้องบอกว่าเสียงของคุณอนุทที่ทางนี้ได้ยินก็คือขุดแกรกแกรกอย่างนั้นเหมือนกันฮะนั่นหรอแสดงว่าเจ้าของไม่ได้ยินเออเจ้าตัวไม่ได้ยินค่ะใช่โอ้โหน่าจะใหญ่นะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วมีทั้งไดออไลท์มีทั้งแคลไซต์โอ้แคลไซต์เต็มเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าใต้ภูเขาไอ้ลูกนี้มีแต่แคลไซต์เหรอก็ดูบนภูเขาก็มีแคลไซต์นะหลักๆข้างใต้ก็น่าจะมีเหมือนกันเนี่ยมันบ่งบอกเหรอว่าข้างล่างมันจะมีแคลไซต์จำนวนมากเพราะปกติผมไม่เห็นมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยหรือเพราะว่ามันเป็นโพรงถ้ำเราก็เลยมองง่ายหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีสีเหลืองด้วยนะคุณวันมีบล็อกสีเหลืองค่ะแล้วก็ดิฟสโตนก็มีเหมือนกันดิฟเดี๋ยวเขาไปหาจุดดิฟเลยนี่อะไรนี่ลามสโตนอยู่ใต้น้ำคุณโรนบีแล้วก็แคลไซต์อยู่ใต้น้ำแล้วก็ไดออไรท์อยู่ใต้น้ำมันอยู่3ตัวข้างกันเลยอะสีที่คุณโรนบีต้องการทั้งหมดเลยไงปล่อยไว้งั้นแหละใต้น้ำที่เกิดขุดเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเราวางประตูเราก็ขุดได้แล้วมันต้องมาเสียเวลาวางนี่มาดูที่น้ำสิทำไมข้างล่างอะนะใช่แล้วปักตะเกียงไว้ด้วย
จากน้ำที่น่ากลัวกลายเป็นน้ำที่แบบรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยนี่มันคือการกรอกน้ำที่สบายใจเพราะตรงนี้สว่างมากขึ้นข้างบนไงมาเหยียบตรงนี้เนี่ยไหนขุดไม่ได้กำลังเติมอยู่อ๋อนี่ไงโหใช่ลงลึกซะด้วยถูกต้องเลยขึ้นก็ขึ้นมันไม่มีบันไดอะไรข้างล่างแต่มีน้ำไหลอยู่ อ๋อนี่คุณวันมีมันโผล่ข้างบนตรงนี้เลยอ่ะจริงเหรอมีทางขึ้นด้วยเหรอใช่ขึ้นมาโอ้โหข้างๆที่อยู่ทางนี้เลยค่ะเอ๋ข้างๆเจ้าฟาร์มพึ่งเลยมันเหมือนดันเจี้ยนที่ผมเคยลงก่อนนั่นเนี่ยแต่อันนี้เป็นแค่แบบมีแต่ไม้กำลังลงไปข้างล่างอยู่แล้วดิ่งลงไปได้ไหมเนี่ยหรือยังไงมีน้ำครับมีน้ำแล้วเราก็ใส่เจ็ตแพ็กอยู่เราจะกลัวอะไรเออใช่ไหนข้างบนนั้นมันไปถึงตรงบ้านประตูเลยใกล้ๆหันขวาเจอบ้านทางนี้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหดันเจียนใต้ดินอืมเออออกเป็นทางออกเลยโอ้โหใต้นี้ก็ดูดีนะเนี่ยแบบเราไม่ต้องตกแต่งอะไรก็ดูดีอะลกอันนี้ลกเงินไป นี่คือไอเดียในการตกแต่งเลยนะคุณอนุวีมันดูไลท์แพทเทิร์นสุดๆเลยทีเนี่ยแต่ทีนี้แต่มันดูแบบเขียวชะอุ่มนั่นไงพอคุณวันวิมมาแบบปัดให้ดูดีเลยเนี่ยเอ้ยเอาไม่ใช่มันจะมีห้องแบบเนี้ยแล้วข้างล่างมันจะเป็นเหมือนกรงมอนอยู่ข้างล่างอ๋อใช่มันมีกล่องไหมไม่มีครับมีแต่มอนถ้าจำได้นะทำไมตรงนี้ปัดลำบากจังทางขึ้นเหรอเนี่ยอย่าบอกนะเราก็จะไปโผล่อีกที่หนึ่งรู้สึกว่าเดินไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันเหมือนอเมริกันไมล์ชาร์ปเลยอ่ะเออนี่ไงตรงนี้ก็เป็นแบบอเมริกันไมล์อเมริกันไมล์ชาร์ปจริงด้วยโอ้โหนะข้างล่างนั้นมันโอ้โหข้างล่างนั้นมันรู้เลยอ่ะรู้เรื่องเลยข้างล่างอ่ะข้างล่างเขียวๆอย่างงั้นมันพี่ใหญ่ดิรู้แถวนี้มันใกล้ๆภูเขาป่ะใช่เฮ้ยเราจะไปเหรอนั่นมันวอร์เดนเลยนะคุณวันวีวอร์เดนเดี๋ยวผมส่องดูก่อนว่าเป็นเมืองใต้ดินไหมอ๋อยังไม่เห็นพื้นที่ที่เป็นเมืองเลยโอ้มันมีข้างข่าวอ่ะแล้ววอร์เดนจะเกิดน่าจะเกิดตั้งนานแล้วนั่นน่ะไม่มีที่เกิดวอร์เดนเลยนะเนี่ยท็อปไปอย่างนั้นเลยอ่ะเอ้ามันนี่แหละเป็นการสำรวจที่แบบยังเซฟอ๋อใช้ตัวนี้โยนลงไปอ่ะนะใช่ไม่มีนี่ค่ะแต่มันอาจจะอยู่ไกลๆนู่นหรือเปล่าเมื่อไหร่ตรงนั้นมีที่เกิดวอร์เดนค่ะไกลทางนู้นเลยอืมโหแต่ยังไม่เจอจุดที่เป็นเมืองนะเรียบร้อยคุณวันดามีเอาไปเลย8นาทีใช่โอเคโหสว่างยังกับกลางวันเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันเหมือนผีอ่ะผีมันห้อยหัวอยู่อ่ะใช่มั้ยล่ะตรงไหนคุณมันได้ไปตรงไหนล่ะไปไหนแล้วข้างล่างข้างล่างข้างล่างลงมาข้างล่างมาดูไหนข้างล่างแล้วมองไปทางที่ผมมองอ่ะนะจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วเอ๊ะมันเหมือนแมงมุมเลยนะอ้าวไม่เจอเนี่ยตรงนั้นเป็นเต่าโอ้ฝูงเต่าเลยอ่ะใช่เต่าสองตัวเลยค่ะแต่ดูจากสภาพมันไม่น่าจะเจอเมืองได้เลยนะเอ้ยมันทางตันทุกทิศเลยนี่ค่ะใช่ทิศตันหมดเลยอ่ะเอ้ยน้ำมันที่เกิดวอร์เดนวิบเอ้ยบินมันมีเสียงไหมไม่รู้ไม่แน่ใจไอ้บินไม่มีเสียงมาดูดีงามไอ้ไงบินมาใกล้ๆมันยังไม่ทำงานเลยแต่ห้ามเอาเท้าแตะพื้นนะแตะปุ๊บน่าจะ alert โอ้โหชึบงั้นเราก็ค่อยๆบินไปก็ได้อืมอาจจะไม่ใช่เมืองค่ะ
เหมือนจะไม่ใช่เมืองอ่ะมันแค่เป็นเขตธรรมดาที่หนึ่งนอสเกลตันโอเคไปพร้อมบินออกบินนั่นก็ไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีทางตันเอ๊ะประตูไปทางไหนกำลังมากำลังค่อยๆเลียดมาโอ้โหยังใหญ่โหโอเคเราบินมันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเราเพราะเราไม่ได้เท้าแตะพื้นได้ได้ตามไม่แตะพื้นเราก็รอดแล้วโอ้โหไม่ต้องสู้กับวอร์เดนไม่ต้องมานั่งเคลียร์ทีละจุดไม่จำเป็นไม่ถือว่าเรามีโชคมีลาภนะที่เราเจอนี้หลังจากที่เรามีเจ็ตแพ็คถ้าเจอก่อนหน้านี้นะลำบากชีวิตโอ้แต่เต่าหลายตัวมากเลยค่ะเต่าเยอะมากเลยตอนนี้มันบ้านเต่าหรือเปล่าไอ้ต้อนู้นคุณรันดีไปแล้วยังไปหมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งทีละหนึ่งทีละมันที่เกิดวอร์เดนแต่ทำไมมันเหมือนไม่รับเอ็กโคโลเคชันเลยอะคุณรันดียิงซิยิงธนูใกล้ๆอ่ะยิงไปแล้วนะเอาใกล้ๆอีกไม่ใช่ฝั่งนู้นอันแรกอ่ะมาแล้วไงยังไงเกิดแล้วเกิดแล้วมันเกิดตัวทางขวาอันทางขวาไอ้ว่าไงจะวอร์เดนเอาปืนจับได้ไหมมาดูโอ้ยเสียงตายเกินมันมีใครจะดาเมจแดงได้ไม่มีทางว่าเราจะยิงมันตายไหมตายไหนลองยิง1ดอก2ดอกมาแล้วยิงไม่ถึงอ่ะยิงโดนยากค่ะปืนผักค่ะแล้วจะฆ่ามันทำไมเผื่อมันดรอปอะไรใช่ป่ะไม่มันไม่ดรอปอะไรนะมันดรอปแค่ตะก๊อกแคทาลิสต์อ่ะค่ะพี่เบิ้มตายแล้วอ้าวไม่ได้ achievement อะไรมันดรอปอย่างเดียวแหละมันดรอปตะก๊อกอะไรสักอย่างค่ะมีแค่ก็คือเขาไม่ได้ดรอปอะไรที่เป็นของดีเลยอะคือแบบไม่ได้เหมาะให้ผู้เล่นมาล่าไม่งั้นเดี๋ยวผู้เล่นจะเอาไปทำฟาร์มเขาก็เลยไม่ดรอปอะไรให้อะนั่นเลยค่ะจำทางกลับได้ไหมจำได้อยู่มันเป็นทางตรงนี่ที่เนี่ยไม่ค่อยเลี้ยวสบายวิ่งชิวเลยไม่ได้คดเคี้ยวเลี้ยวรถสักเท่าไหร่อ้าวทางนี้วิ่งมาผิดทางเอ้าทางตรงเลยนะปะทูปะทูวิ่งผิดทางได้อย่างไรเอ้าก็วิ่งแบบทางตรงกันข้ามไงตรงเหรอตรงกันข้ามใช่วันนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยไงต้องมาก่อสร้างกันซะหน่อยวันนี้เป็นวันแห่งการสำรวจใช่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เมืองความสวยงามเลยเราเอาบล็อกนี้ไปเก็บไว้ไหนบล็อกอะไรคะตัวโอเคแต่ละบางคนคะเราวางโครงไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมีทางแบบถนนไปแล้วก็มีแบบรางรถไฟไหวเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนี่ยพาร์ทนี้ได้ออกสำรวจกันแบบจุใจตอนแรกว่าตั้งใจจะมาสร้างเลยนะแต่แบบมีนู่นมีนี่ให้ว้าวค่ะโอ้โหการจับสัตว์นี่เป็นอะไรที่ดีมากทุกคนคะพาร์ทนี้อ่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ